ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการที่เราจะไปเพิ่มตัวด็อกคิวเมนต์ให้มันมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับเราเข้ามาที่ตัวareaตัวไหนเอ่ยตัวนี้นะที่ area help page แล้วก็ app start นะครับแล้วจะมีไฟล์ตัวหนึ่งชื่อว่า help page config ซึ่งตัวนี้เป็นไฟล์ config นะครับโดยปกติค่า default ของมันก็จะเป็นแบบประมาณอย่างนี้นะครับเราเลื่อนลงมาตรง comment มาทัดที่37นะครับ37เราจะเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งตื้อยาวๆไปเนี่ยแล้วก็ลงท้ายด้วยตัวอะไร xml ข้างหลังตัวนี้นะครับฉะนั้นตัวนี้มัน comment อยู่คือมันไม่มีการ config ค่าอะไรทีนี้เราเอา comment ตัวนี้ออกครับจึ๊บๆ comment ตัวนี้ออกนะครับมันจะทำการคอนฟิกค่าคือเราถ้าเราต้องการจะเขียนข้อมูลอะไรเพิ่มเติมใน help ตัวเนี้ยมันจะทำการเซฟลงในไฟล์ที่ชื่อว่า xml document นะครับซึ่งปกติตัวเนี้ยเราจะเปลี่ยนชื่อก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์ทำในตัวของservice นะครับ service อะไรอาจารย์ก็จะใส่หรือ project อะไรอาจารย์ก็จะเขียนตั้งชื่อไฟล์ตามนั้นตัวอย่างเช่นอาจารย์จะตั้งชื่อไฟล์ว่า simple rest แล้วกันอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราตั้งชื่อว่า simple rest API ในโปรเจกต์เราอาจารย์ก็จะไปตั้งแบบเนี้ยนะครับชื่อว่า rest simple rest นะครับแล้วตัวเนี้ยจะถูกเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า data app data ฉะนั้นเมื่อสร้างเสร็จนะถ้าเรามีการคอนฟิกค่าอะไรมันจะมาเก็บอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนภายหลังได้ง่ายนะครับทีนี้โอเคพอคอนฟิกค่าตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราจะเขียนยังไงล่ะเราจะเพิ่มเติมรายละเอียดของมันยังไงนะครับเราไปที่ตัวเซอร์วิสของเราก็คือเซอร์วิสStudent Controller นะครับวิธีการนะครับสมมุติเราต้องการจะเพิ่มเติมรายละเอียดของตัวเซอร์วิสตัวเนี้ยนะครับเราทำยังไงบ้างตรง Enter นะครับตรงข้างบนมันต้องอยู่ข้างบนของ method นะข้างบน method เนี่ยให้เราพิมพ์ไอ้ตัว slash ตัวเนี้ยนะครับ3ครั้งนะครับมันจะออโต้ทำให้เราลองดูนะ1 2 3มันจะออโต้ขึ้นมาให้นะครับเพราะสาย3มันก็จะบอกว่าให้เราพิมพ์ตรงนี้คือ summary คือรายละเอียดของ service method นี้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างก็คืออาจารย์บอกว่า method นี้นะคืออาจารย์พิมพ์ภาษาไทยแล้วกันคือการดึงข้อมูลนักเรียนทุกคนอย่างเงี้ยนะครับนี่คือ service นะครับแล้วตัวนี้คือเป็นตัวที่บอกว่า returnตอนนี้เรา return นักเรียนทุกคนใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าสิ่งที่มัน return อาจารย์เปลี่ยนภาษาอังกฤษแล้วกันนะ return array of student อย่างเงี้ยอาจารย์เขียนแบบนี้ครับอาจารย์เขียนแบบนี้ก็จะเป็นคำอธิบายนะครับของ service ตรงนี้นะอย่างเช่น service ตัวนี้ล่ะถ้า service ตัวนี้มี parameter ด้วยจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ enter ลงมาครับแล้วกด slash 3ครั้ง1 2 3มันจะออโต้เช็คเลยว่าข้อไอ้ตัวเมธอดเนี้ยมันจะมีรายละเอียดว่ายังไงมีพารามิเตอร์คือตัวแปรชื่ออะไรนะครับแล้วก็ return type เป็นอะไรอาจารย์ก็จะบอกว่าโอเคเมธอดนี้ก็คือเป็นการ get one student นะครับ one student by id สมมติจะตั้งชื่อแบบนี้นะครับโดยที่ id เนี่ยพารามิเตอร์มันคืออะไรก็คือมันคือ student นะครับ student id อย่างเงี้ยแล้ว return มัน return เป็นอะไรนะครับมัน return ก็คือเป็น return นักเรียน1คนอาจารย์จะบอกว่า return student object object หรือไม่เป็น json ก็ได้เพราะมัน return เป็น json อยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะบอกว่า return json object of student ก็คือ return ข้อมูล json object ของ student นะครับในทำนองเดียวกันถ้าเป็นแบบโพสต์ก็ทำได้ครับแล้วก็ลงมาปุ๊บแล้วก็ข้างบนแล้วก็พิมพ์slash 3ครั้ง1 2 3แบบนี้ครับแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปว่าอันนี้ก็คือโพสต์ข้อมูลนักเรียนนะครับโพสต์ student อย่างเงี้ยครับ info ก็ได้อย่างเงี้ยเราสามารถใส่ดีเทลต่างๆได้ว่าพารามิเตอร์ที่เป็น name นะ name ก็คือต้องเป็น json student หน้าตาเป็นยังไงก็ต้องไปอธิบายกันในนี้นะครับแล้วก็ return ค่ามัน return อะไร return same object object เดียวกันนะครับอย่างเงี้ยอาจารย์เขียนแบบนี้ก็คือการเขียน help ครับเราเป็นการเขียน help ขึ้นแต่ตอนนี้เราเห็นจุดคนเดียวอยู่ในโปรแกรมนะทีนี้อาจารย์ลองรันโปรแกรมนะครับลองรันโปรแกรมปุ๊บเรามีการเขียน help ทุกอย่างนะครับเขียน help ทุกอย่างมาอยู่ในหน้านี้ละอุ้ยทำไมมัน error ล่ะทีนี้มัน error นะครับ
อาจารย์จะไปแก้ตัว error ก่อนว่ามันแก้ error ยังไงนะครับวิธีการแก้ error ถ้าจำไม่ผิดนะครับเราจะต้องไปทำการเซตค่าก่อนก็คือเรามาคลิกขวาที่ตัวโปรเจกต์นะครับคลิกขวาที่ตัวโปรเจกต์เสร็จปุ๊บนะมันก็จะขึ้นเป็นหน้าจอ property ของตัวโปรเจกต์ตัวนี้เกิดขึ้นนะครับให้เรามาติ๊กที่ตรงนี่ตรง XML document นะครับแล้วก็ตรง XML document เนี่ยให้ใส่ชื่อ XML ที่เราตั้งในตัว help page ตัวนี้เราตั้งชื่อว่า simple นะครับ simple XML นะครับ simple XML นะแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ครับ simple XML นะครับเสร็จปุ๊บตรงนี้คือจุดที่1ที่ต้องใส่นะครับก็คือเวลาเราเขียนโปรแกรมพอเรารันโปรแกรมไปปุ๊บให้มันสร้าง XML ตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะครับมาอยู่ที่บินนะครับแต่เวลามันสร้างมาแล้วมันอยู่ที่บินเนี่ยนะครับมันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรเวลาเรารันโปรแกรมปุ๊บเนี่ยมันจะยังไม่ทำงานทันทีนะครับมันยังไม่ทำงานทันทีเพราะว่ามันต้องมาทำการ build auto อะไรต่างๆก็ยังต้องทำอีกเรื่องนึงอยู่ก็คือมาที่ตัว build event ตัวนี้นะครับเนี่ยหลังจากที่มัน build เสร็จจะให้มันทำอะไรนะครับอาจารย์จะต้องมีการเขียนโค้ดนิดนึงนะครับอาจารย์จะเขียนโค้ดว่าตัว copy นะครับให้ copy ข้อมูลนะครับใส่ double quote เข้าไปปึ๊บๆเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ว่า dollar sign นะครับตัวโปรเจกต์ของเราไอตัวโซลูชันนะครับ solution dir ก็คือเป็นโซลูชันของเรานะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับในวงเล็บนะครับตามด้วยชื่อของเราชื่อโปรเจกต์ของเราโปรเจกต์ของเราชื่ออะไรต้องพิมพ์ให้ถูกนะครับโปรเจกต์ของเราชื่อว่า lab 0208นะครับเว้นวรรคของอาจารย์มีเว้นวรรคด้วยนะครับของเราถ้ามีเว้นวรรคก็เว้นวรรคตามนั้นนะครับ simple วรรค rest วรรค API นะครับ API แบบนี้นะครับแล้วก็ข้างนอกต่อมานะครับก็ backslash bin นะครับที่เป็นโฟลเดอร์ที่มันสร้างเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไฟล์ของเราชื่อว่า simple.xml นะครับก็คือไฟล์ของเราตั้งชื่อว่าอะไรนะครับ simple.xml ก็เป็นตัวนี้อาจารย์จะ copy ไฟล์ของที่มันสร้างขึ้นจริงๆมันสร้างขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับมันสร้างขึ้นตรงนี้อาจารย์พอมันสร้างเสร็จอาจารย์ก็จะ copy มันนะครับ copy มันไปที่นะครับวรรคนะครับนอก double quote นะวรรคแล้วก็ใส่ double quote อีกคู่นึงปึ๊บๆอย่างนี้ครับให้มัน copy ไปตรงไหนมันจะต้องถูก copy มาไว้ตรง folder data ตรงนี้เพราะว่าในค่า config เนี่ยเราสั่งว่าให้มันมาอยู่ที่ folder app data นะครับฉะนั้นเราจะต้อง copy ตัวที่มัน generate ขึ้นเนี่ยไปใส่ใน app data ด้วยนะครับฉะนั้น app data เราก็ต้องเขียนโปรแกรมว่ามันอยู่ใน folder app data ใช่ไหมเราก็ใส่เป็นชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับในตัวตอนนี้เรารันอยู่ในโปรเจกต์นี้เราสามารถใช้ตัวแปรว่าโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ของเราตัวนี้นะเป็นคำว่า project dir นะครับเป็น project dir ของเราแล้วก็โฟลเดอร์ชื่อว่า app_data นะครับแล้วก็เอาไฟล์ที่เราต้องการจะ copy มาเนี่ยก็คือไฟล์ชื่อนี้แหละ simple xml นะครับเอามาใส่นะครับใส่ตรงนี้วางเข้ามาปึ๊บนี่ก็คือพูดง่ายอาจารย์จะ copy นะครับจะ copy ไฟล์ที่มัน generate ขึ้นเอามาใส่ในโฟลเดอร์นะครับตัวแอป Data ที่อาจารย์มีนะครับฉะนั้นเขียนแค่นี้ครับเสร็จแล้วก็ทดลองรันโปรแกรมนะครับรันโปรแกรมอ้าว the error มันบอกว่าอะไรเอ่ยมันบอกว่ามันหาไม่เจอชื่อโฟลเดอร์ตัวนี้แล็บนี้ simple เนี่ยอันนี้อาจารย์เขียนผิดต้องเป็น simple rest xml นะครับต้องเป็น simple rest xml แล้วก็รันใหม่ดันใหม่ปุ๊บไม่เกิด error แล้วนะครับไม่เกิด error แล้วทีนี้เราไปดูนะครับผลลัพธ์ที่มันรันขึ้นมาก็คืออาจารย์ใส่ slash help เข้าไปนะครับ help เข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้าไปที่หน้า help แล้วมันก็จะมีข้อมูลที่เราพิมพ์เห็นไหมครับว่าตอนนี้เราพิมพ์ในข้อมูล student เนี่ยนะครับมี description ว่าการดึงข้อมูลนักเรียนทุกคนนะครับแล้วพอเรากดเข้าไปมันก็จะมีรายละเอียดว่าตัวพารามิเตอร์แต่ละตัวนะครับมันคืออะไรที่เราอธิบายนะครับมี full name GPA อะไรต่างๆแล้ว return type
ไอ้ return อยู่ไหนอะ return type อยู่ไหนอันนี้ไม่ได้บอก return type หรอดูตัวนี้ดีกว่าดูตัว id ดีกว่าid มันจะมี parameter เห็นไหมครับ parameter id ก็คือ student name นะคุณต้องใส่ student name นะเป็น integer ก็คือสิ่งที่เราอธิบายมานะครับสิ่งที่เราอธิบายมาอยู่ในตัว source code ของเรานะครับตัวเนี่ยที่เราอธิบายมาแถวๆนี้นะครับมันก็จะถูก generate ขึ้นมาให้อยู่ในรูปของไฟล์นะครับอยู่ในรูปของไฟล์ที่เราสร้างขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัว generate ที่มัน generate ขึ้นมาฉะนั้นเราจะได้ตัว help นะครับตัว help ที่มีรายละเอียดตามที่เราต้องการถ้าเราต้องการจะเขียนให้มันละเอียดมากขึ้นเราก็ต้องมาเขียนแถวๆนี้ให้ละเอียดมากขึ้นนะครับฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัววิธีการสร้าง help หรือว่าสร้าง document file นะครับแต่สิ่งสำคัญเลยนะครับตรงนี้นะแต่ละคนนะครับที่อาจารย์คลิกขวาแล้วก็ property ขึ้นมาเนี่ยของแต่ละคนนะครับมันคือการ copy นะครับตรงนี้จะต้องใส่ชื่อโปรเจกต์ของตัวเองนะชื่อโปรเจกต์ของตัวเองนะครับอาจารย์ทดลองเปลี่ยนได้ไหมอาจารย์เปลี่ยนเป็นไม่ต้องใส่ชื่อโปรเจกต์อาจารย์ใส่โฟลเดอร์แทนที่จะเป็น solution อาจารย์ขอเปลี่ยนนะครับอาจารย์ยังไม่เคยลองนะอันนี้คือคู่มือเก่าๆที่อาจารย์เคยมีอาจารย์เอาเป็นเปลี่ยนเป็น solution จาก solution explorer เป็น project x project dir แล้วก็จาก bin ที่มันสร้างขึ้นให้ copy ไปอยู่ในแอป data ที่มันสร้างขึ้นเช่นกันแบบนี้จะยอมไหมอาจารย์ทดลองนะในโฟลเดอร์นี้นะครับมันจะมีไฟล์ที่มันสร้างขึ้นอาจารย์ขอลบก่อนอาจารย์ลบตัวนี้ออกก่อนปึ๊บนะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็ทดลองรันโปรแกรมอีกรอบนึงก็รันได้นี่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับฉะนั้นให้ตรงที่มันยาวๆเมื่อกี้ของอาจารย์นะครับให้ตรงที่อาจารย์เขียนแล้วมันยาวๆเมื่อกี้ตรงโซลูชันอะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ได้ครับเปลี่ยนเป็นแบบนี้ copy ข้อมูลจากโฟลเดอร์นะครับจากโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ dir/bin/ ชื่อไฟล์ของเราที่เราบิ้วขึ้นมาเนี่ยเราสร้างชื่อไฟล์อะไรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ copy ไปไว้ตรงแอป data นะครับแอป dataแล้วก็ชื่อไฟล์ของเราเหมือนเดิมมันจะมาโผล่ในแอป data ตรงนี้ก็จะสามารถรันโปรแกรมได้ตามที่อาจารย์รันนะครับทีนี้ลองดูนะมันอาจจะเกิด error ตรงนี้ดูโฟลเดอร์ดีๆนะครับ